สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครอีสาวอันตรายออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยนันทนัทโลสุวรรณนัทนพชื่นฮิรันกำมันกลมแก้วและชิยานิตวิสมิตนันแก้วชวาลัยมัทุรสพจนาอาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนแออัดกับพ่อเชิงชายและน้องชายชื่อกบพ่อมีอาชีพเป็นเซลแมนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำพ่อเป็นคนรักครอบครัวแต่ติดตรงที่ชอบดื่มเหล้าและเจ้าชู้จนเงินทองไม่พอใช้ทำให้นงครานผู้เป็นแม่ต้องตัดใจแยกทางไปทำมาหากินโดยลำพังเพื่อหาเงินมาส่งเสียให้ลูกๆนงครานสัญญากับแก้วและกบว่าขอเวลา5ปีถ้าพ่อเลิกทำตัวแย่ๆแม่จะกลับมาเชิงชายเลิกทำตัวเหลวไหลหันมาทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของลูกถึงแม้จะอัตคัดขัดสนไปบ้างแต่ครอบครัวก็มีความสุขดีแก้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและรับจ้างทำงานในวันว่างเพื่อเก็บออมเงินไว้รอแม่กลับมาเพื่อเป็นครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งขณะที่นงครานก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวยแก้วมีเพื่อนรักเป็นสาวภาคหรือตุ๋มลูกสาวลุงสิทธิ์ประธานชุมชนและเป็นเจ้าของค่ายมวยลุงสิทธิ์เป็นคนดีพยายามจะผลักดันให้เด็กในชุมชนรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายโดยมีแก้วกับตุ๋มและเจ๊จังกึมเจ้าของร้านอาหารตามสั่งสุดแซ่บเป็นหัวเรือใหญ่ในวันงานอีเวนต์ของนายสุชาตินักธุรกิจสีเทาหน้าใหม่ที่พยายามจะสร้างกระแสพาตัวเองเข้ามาลงสมัครเป็นประธานชุมชนแทนลุงสิทธิ์โดยมีป้าจี๊ดกับลูกเจี๊ยบสองแม่ลูกสุดแสบเจ้าของร้านส้มตำคู่แค้นเจ๊จังกึมมาเป็นหัวคะแนนให้ด้วยการลงทุนจัดงานเด็กและเยาวชนไทยอนาคตที่สดใสของชาติแก้วไปรับจ้างทำงานใส่ชุดแมสคอตตัวการ์ตูนคอยแจกของและถ่ายรูปกับเด็กๆตุ๋มรับหน้าที่ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานเจ๊จังกึมยืนสอดแนมอยู่ไม่ห่างนายสุชาติประธานจัดงานกำลังจะตัดริบบิ้นเปิดงานแต่ไม่ทันดันมีกลุ่มนักเรียนวิ่งไล่ตีกันเข้ามาจนประธานต้องวิ่งหนีตายไปกับสายริบบิ้นคนในงานพากันวิ่งหนีกระเจิงปราการวิ่งไปชนแก้วที่อยู่ในชุดการ์ตูนจนหงายท้องแถมปราการยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสัญชาตญาณด้วยการจับแก้วมานอนทับร่างตัวเองไว้เพื่อหนีภัยจากการถูกทำร้ายแก้วกับปราการหน้าชนหน้าตาต่อตาประสานกันแก้วจำหน้าปราการไว้จนขึ้นใจขณะที่ปราการไม่รู้ว่าใครอยู่ในตัวการ์ตูนแก้วแค้นปราการเพราะเป็นคนที่ทำให้ไม่ได้รับเงินค่าจ้างและเข้าใจผิดคิดว่าปราการเป็นนักเรียนนักเลงทั้งที่จริงแล้วเขาเป็นนิสิตวิศวะปี2ของมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ถูกนักเรียนอีกกลุ่มเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่กรณีจึงถูกไล่ตีจนต้องหนีตายเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นปราการกับศิระเป็นหลานและลูกชายของนายเสวตข้าราชการบำนาญเจ้าของบ้านเช่าในชุมชนแถมเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่แก้วทำงานอยู่นายเสวตได้รู้จักกับนงครานที่ร้านทำผมและแอบชอบนงครานคอยไปมาหาสู่อยู่ตลอดแต่นงครานไม่ได้คิดอะไรนอกจากให้บริการในฐานะลูกค้าแก้วกับกบดีใจสุดๆเมื่อนงครานโทรมาบอกจะกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้สองพี่น้องดีใจแต่ปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ยอมบอกพ่อบอกเพียงว่าในวันเกิดครบรอบ20ปีมีเรื่องใหญ่จะเซอร์ไพรส์พ่อแก้วกับกบและเพื่อนๆเตรียมการต้อนรับการกลับมาของแม่อย่างมีความสุขขณะที่พ่อก็บอกกับแก้วว่ามีของขวัญชิ้นใหญ่จะเซอร์ไพรส์แก้วเช่นกันทำเอาแก้วกับกบดีใจคิดว่าพ่อยังจำคำสัญญา5ปีของแม่ได้แก้วแต่งตัวสวยยืนยิ้มร่ารอพ่อกับแม่มาเซอร์ไพรส์กบพาแม่เดินมาพร้อมกับเค้กก้อนใหญ่ขณะที่พ่อก็พาผู้หญิงคนใหม่มาเซอร์ไพรส์เช่นกันแก้วแทบหยุดหายใจยืนอึ้งความหวังความฝันตลอด5ปีที่รอคอยมันหายไปในพริบตาภาพของแม่ที่เดินจากไปอย่างไร้เรี่ยวแรงขณะที่พ่อก็ทำอะไรไม่ถูกยืนอึ้งมองแม่จนนิสากรเมียใหม่รีบเข้ามาพาเดินออกไปอีกทางแก้วยืนมองพ่อไปทางแม่ไปทางด้วยความอ้างว้างใจแก้วกับกบวิ่งไปหาแม่พยายามจะทำความเข้าใจ
แต่แม่รับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นขอร้องให้ลูกๆทำใจว่านี่คือวันสุดท้ายสำหรับครอบครัวทุกอย่างมันจบลงแล้วนับจากนี้ขอให้ลูกๆรอถ้าแม่พร้อมเมื่อไหร่จะมารับไปอยู่ด้วยทันทีแก้วขอร้องแม่ให้โอกาสพ่อและพร่ำโทษตัวเองที่ไม่ยอมบอกพ่อเรื่องแม่จะกลับมาจนพ่อต้องไปหาเมียใหม่ขณะที่พ่อก็คิดว่าสิ่งที่ทำจะนำพามาซึ่งความสุขของลูกๆด้วยภาพลักษณ์ของเมียใหม่ทำให้พ่อเชื่ออย่างสนิทใจและหลงไหลจนหัวปักหัวปั๊มคิดว่าเขาเป็นคนดีในวันที่พ่อไม่อยู่แม่เลี้ยงเริ่มแผลงฤทธิ์พานายนิดน้องชายเข้ามาวุ่นวายในบ้านแถมยังมาแทะโลมแก้วแก้วรับรู้ได้ว่าสองพี่น้องคู่นี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่พ่อเข้าใจแก้วสัญญากับตัวเองว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่เปลี่ยนใจและได้กลับมาสร้างครอบครัวกันใหม่อีกครั้งปราการกับศิระต้องมีเรื่องร้อนใจเมื่อนายเสวตข้าราชการบำนาญพ่อของศิระและเป็นตาของปราการไปติดพันผู้หญิงคนใหม่และหลงไหลสุดๆถึงขั้นขนเงินขนทองไปซื้อบ้านให้นำซ้ำยังให้รับหน้าที่มาเก็บเงินค่าเช่าชาวชุมชนแทนศิระยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้ศิระอย่างแรงจนทำให้สองหนุ่มต้องไปสืบหาความจริงว่าใครคือปลิงดูดทรัพย์ไปจากพ่อและตาของเขาแก้วต้องรู้สึกเศร้าใจขึ้นไปอีกเมื่อพ่อมาบอกข่าวดีว่ากำลังจะมีน้องคนใหม่แก้วทั้งสงสัยและแปลกใจว่าทำไมแม่เลี้ยงถึงได้ท้องไวนักแต่ก็ทำได้แค่เก็บมันไว้ในใจนิสากรเริ่มออดอ้อนพ่อเพื่อขอให้แก้วกับกบมาทำงานในบ้านแทนทั้งหมดอ้างว่าแพ้ท้องแก้วต้องก้มหน้าก้มตารับคำบัญชาจากพ่อแก้วเริ่มอึดอัดใจชวนกบไปหาแม่ที่ร้านเสริมสวยและได้รู้ว่าแม่ได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ใหม่ฝากเพียงที่อยู่ไว้ให้แล้วเดินคอตกพาน้องกลับบ้านไปด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยววิบากกรรมนำพาให้แก้วกับปราการต้องโคจรมาพบกันเมื่อต่างฝ่ายต่างไปแอบซุ่มดูบ้านหลังเดียวกันแต่คนละมุมทันทีที่ออกจากที่ตั้งและมองเห็นกันก็ออกมาฉะกันนัวเพราะแก้วจำได้ว่าปราการคือผู้ชายที่จับเธอไปเป็นเกราะกำบังจึงไม่ยั้งด่ายับแก้วถูกศิระชี้หน้าด่าในทันทีที่ได้รู้ว่าแม่ของแก้วคือปลิงที่คอยดูดซับพ่อของเขาแก้วพยายามจะอธิบายและขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ศิระไม่สนปราการก็คอยซ้ำเติมตลอดแก้วรู้สึกอับอายและพยายามหนีหน้าสองน้าหลานแต่ก็ไปเจอกับปราการอีกจนได้ทั้งคู่ปะทะคารมกันอย่างรุนแรงแก้วระเบิดความในใจว่าไม่ได้คิดทำร้ายครอบครัวอย่างที่ปราการคิดเพราะเธอยังมีความหวังอยู่ในใจที่จะทำให้พ่อกับแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันในวันที่พ่อไม่อยู่ได้มอบหมายให้แก้วไปจ่ายค่าเช่าทำให้แก้วได้รู้ว่าคุณเสวตสามีใหม่ของแม่เป็นเจ้าของบ้านเช่าในชุมชนแถมยังเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่แก้วทำงานพาร์ทไทม์อยู่และได้มอบหมายให้ปราการมาบริหารร้านศิระทำหน้าที่มาเก็บค่าเช่าบ้านแต่ถูกแม่แย่งหน้าที่นี้ไปจึงเข้าใจความรู้สึกของศิระแก้วเริ่มเป็นห่วงเมื่อนายนิดกำลังคิดจีบตุ๋มและมีทีท่าว่าจะจีบติดแก้วกับเจ๊จังกึมร่วมกันขัดขวางอย่างถึงที่สุดเพราะรู้ว่าเบื้องหลังของนายนิดคือนักธุรกิจค้ากามโดยใช้ความหล่อป้อสาวๆให้รักให้หลงจนยอมพลีกายแล้วส่งไปขายซ่องแก้วกับตุ๋มก็คือหนึ่งในเป้าหมายของนายนิดแต่แก้วรู้ทันและไม่ยอมเล่นด้วยหวยเลยไปออกที่ตุ๋มขณะที่นายนิดก็ไม่พอใจแก้วที่ชอบทำตัวรู้ทันปราการกับศิระไปหาเสวตอีกครั้งเพื่อขอร้องให้เลิกยุ่งกับนงครานแต่ไม่เป็นผลกลับถูกขอร้องให้ลูกและหลานเห็นใจความสุขครั้งสุดท้ายในบั้นปลายของชีวิตเพราะที่ผ่านมาเขาได้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่างดีที่สุดแล้วทำเอาศิระพูดไม่ออกแต่ไม่ละความพยายามรีบพาปราการไปขอร้องนงครานเพื่อให้เห็นแก่ครอบครัวแต่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยศิระฟิวขาดด่ากราดนงครานด้วยความแค้นนายนิดพานิสากรพี่สาวออกไปพบนายยศยะลาโจรหน้าหลอกสามีเก่าจอมซาดิสที่เธอคิดว่าเขาตายไปแล้วด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายเดือนก่อนก็เลยรีบจับเชิงชายให้มาเป็นพ่อของลูกที่อยู่ในท้องได้2เดือนแต่จู่ๆนายยศก็มาปรากฏตัวอีกครั้งท่ามกลางความกังวลใจตัวสามีใหม่จะรู้ความจริงประการบอกกับแก้วว่าเห็นนิสากรแม่เลี้ยงของแก้วไปพบชายแปลกหน้าในโรงแรมแก้วเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแต่ถูกพ่อดุหาว่าแก้วคิดมากชอบจับผิดแม่เลี้ยงผู้แสนดีขณะที่นิสากรกับนิด
ก็ตีเนียนทำเป็นคนดีตอนอยู่หน้าเชิงชายทำไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่แก้วคิดสร้างความอึดอัดใจให้กับแก้วครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะพ่อเชื่อเมียมากกว่าลูกเสวตพ่อของศิระถูกยศกับนิดฆ่าตายที่บ้านของนงครานเพื่อชิงทรัพย์ยศพยายามจะข่มขืนนงครานทั้งที่ยังสลบแต่ไม่สำเร็จเขาคว้าเงินสดและหยิบแหวนของเสวตติดมือไปแบ่งกับนิดขณะที่ศิระกับทางบ้านไม่เชื่อคิดว่านงครานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นศิระบุกไปจะทำร้ายนงครานกับแก้วปราการเข้าไปห้ามไว้แก้วกับปราการเริ่มรู้สึกดีต่อกันปราการขอร้องให้ศิระมีเหตุผลและให้ความเป็นธรรมกับนงครานศิระไม่พอใจหาว่าปราการรักคนอื่นจนลืมรักครอบครัวตัวเองที่กำลังจะถูกทำลายแก้วไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับปราการเจอนิดที่หมู่นี้ดูร่ำรวยใส่แหวนวงโตมาอวดบารมีปราการจ้องมองแหวนของนิดและจำได้ว่ามันคือแหวนของเสวตนิดตกใจเมื่อได้รู้ว่าปราการคือหลานของเสวตนิดรีบเอาแหวนไปขายแล้วบึ่งไปหายศเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเขาแนะนำให้ทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ส่วนตัวเองจะหลบไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดแก้วขอร้องให้ปราการช่วยสืบเรื่องนิสากรกับยศเพราะเธอยังคาใจเรื่องลูกในท้องของนิสากรปราการวางแผนหลอกนิสากรจนได้รู้ความจริงว่าเด็กในท้องคือลูกของยศและทั้งคู่แอบไปมาหาสู่กันโดยมีนิดเป็นคนจัดการและเป็นต้นทางให้ปราการเล่าเรื่องราวให้ศิระฟังและนำมาซึ่งการค้นหาความจริงว่าใครคือฆาตกรตัวจริงและล้างมนทินให้กับนงครานและแก้วแก้วพยายามเตือนและเล่าเรื่องด้านมืดของนายนิดให้ตุ๋มได้รู้แต่กลับถูกตุ๋มหาว่าแก้วอิจฉาและไม่ยอมพูดจากับแก้วขณะที่ลุงสิทธิ์ก็ถูกนายมานัทคู่แข่งลอบทำร้ายจนเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตุ๋มทั้งรักทั้งหลงนิดจนไม่ลืมหูลืมตาแถมยังกล้าทิ้งพ่อพิการไว้แล้วหนีไปกับนิดสุดท้ายก็ถูกหลอกพาไปขายซ่องแก้วกับปราการและศิระวางแผนบุกไปช่วยตุ๋มออกมาได้นิดจับแก้วเป็นตัวประกันปราการไปช่วยแก้วออกมานิดจะยิงแก้วจึงถูกตำรวจยิงสวนจนล้มลงไปทุกคนคิดว่านิดได้ตายไปแล้วนิสากรแค้นแก้วกับประการและตุ๋มที่เป็นต้นเหตุทำให้น้องชายคนเดียวของเธอต้องตายนิสากรสาบานว่าจะแก้แค้นให้นิดจึงไปปรึกษากับยศและได้รู้ว่านิดยังไม่ตายและกำลังนับวันรอเวลาที่จะกลับมาแก้แค้นความสัมพันธ์ระหว่างแก้วกับปราการศิระกับตุ๋มกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีขณะที่ยศกับนายนิดและลูกน้องกำลังวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อจะกลับมาแก้แค้นเริ่มด้วยงานแรกการปล้นคลินิกด็อกเตอร์วรกิจวารินวิวัฒน์แพทย์สัญญกรรมชื่อดังที่เพิ่งเดินทางกลับจากอเมริกาเพื่อมาจัดงานปาร์ตี้แฟนซีฉลองครบรอบ1ปีของความสำเร็จและเป็นญาติกับปราการและศิระบัตรเชิญถูกส่งไปยังบรรดาเซเลบและกลุ่มลูกค้าโดยมีนงครานกับเชิงชายและแก้วก็ถูกเชิญมาร่วมงานเช่นกันยศรู้ดีว่าการปล้นครั้งนี้มันคุ้มค่าเพราะได้ทั้งเงินได้ทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าเพื่อลบข้อหาอาชญากรที่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆมาตลอดแถมหมอยังร่ำรวยและมีเพชรสีชมพูมูลค่ามหาศาลที่จะบันดาลความสุขให้เขาได้ทั้งชีวิตทันทีที่ภารกิจสำเร็จเขาจัดการฆ่าปิดปากทุกคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับตัวเขาและจะเปลี่ยนชื่อใหม่ที่จดไว้ในกระดาษว่าวสินพรมประธานพรในวันงานปราการกับศิระทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกอยู่ด้านหน้ายศกับลูกน้องสองคนแต่งชุดแฟนซีปิดหน้าแฝงตัวเข้ามาในงานและขึ้นไปกบดานอยู่ชั้นบนได้สำเร็จภายในห้องที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามยศได้รู้ว่าดร.วรกิจเป็นเกย์จึงยอมพลีกายและสร้างเรื่องให้ดร.วรกิจสงสารและยอมกันตัวเองออกไปให้เป็นผู้บริสุทธิ์และยอมทำสัญญกรรมเปลี่ยนหน้าให้เมื่อแผนสำเร็จยศฆ่าดร.วรกิจและเอาเพชรสีชมพูและเอาขี้ผึ้งเปลี่ยนโฉมติดมือมาให้นิดทาหน้าไปครึ่งซีกและจากนั้นมานิดก็กลายเป็นคนอัปลักษณ์ไม่มีใครจำได้และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าต้นปราการกับศิระเข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุพบกระดาษยับยู่ยี่มีชื่อวสินพรมประธานพรหล่นอยู่ข้างถังขยะจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานแก้วพาปราการมาหาแม่และได้เจอกับผู้ชายร่ำรวยคนใหม่ที่มาติดพันแม่นงครานแนะนำให้ทุกคนรู้จักยศเขายื่นนามบัตรให้ปราการที่มองตะลึงกับชื่อวสินพรมประธานพรชื่อเดียวกันกับกระดาษแผ่นนั้นที่เขาพบในชั้นใต้ดินที่ดร.วรกิจถูกฆ่าตายแก้วถูกนิสากรพูดจาถากถางเรื่องแม่จนมีเรื่องให้ได้ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเพ
ราะนิสากรรู้ว่ายศสามีเก่าไปติดพันแม่ของแก้วถึงขั้นแอบตามไปอาละวาดยศแก้วกับปราการรู้สึกผิดสังเกตเมื่อเห็นนายยศหรือนายวสินและนายต้นเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งประธานชุมชนกับกลุ่มของนายสุชาติและเจชีตเพื่อหวังจะชุบตัวแก้วกับปราการและเพื่อนๆร่วมกันวางแผนหาข่าวและสืบเรื่องราวจนได้รู้ว่านิดยังไม่ตายและเขากับยศคือผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่านายเสวตกับด็อกเตอร์วรกิจทันทีที่ยศกับนิดไหวตัวทันแก้วกับปราการจึงถูกตามไล่ล่าเพื่อปิดปากลุงสิทธิ์กับเจ๊จังกึมพาชาวชุมชนออกมาช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้องและปกป้องแก้วกับปราการจนนำไปสู่การจับกุมนิดกับยศได้ที่โรงพยาบาลขณะที่ยศอุ้มลูกชายตัวน้อยที่เพิ่งลืมตามาดูโลกไว้แนบอกด้วยความรักแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้วันดีๆที่มีความหมายกับลูกชายตัวน้อยเพราะความผิดที่ติดตัวทุกคนต่างเรียนรู้และเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันครอบครัวของศิระและปราการหมดข้อสงสัยและเข้าใจครอบครัวของแก้วแก้วดีใจสุดชีวิตที่ได้ครอบครัวกลับคืนมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งและอนาคตอันใกล้แก้วมั่นใจว่าจะได้สร้างครอบครัวใหม่กับปราการในทันทีที่เรียนจบและสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นช่อง3กด33และย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ